ที่นี่ไหนเนี่ยแล้วทำไมมีอยู่ต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ Minecraft Sky Factory 3อีกนะฮะไม่ใช่อันนี้เป็น Sky Factory นะเป็นมอด Minecraft นะฮะอันนี้เป็นคลิปแรกนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sky Factory 3นะฮะแล้วก็มีหนังสือวิเศษลอยเข้ามาหาเรานะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะมีแบบแมปมากมายมหาศาลนะฮะนี่อู้อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเล่น Sky Factory 3อาจจะยังไม่ค่อยรู้สูตรมากเท่าไหร่นะฮะก็ค่อยๆศึกษาไปสำหรับ Sky Factory 3หากใครที่ต้องการจะเล่นแน่นอนฮะแรมในเครื่องเนี่ยขั้นต่ำ8กิก9กิกแน่นอนฮะเพราะว่าแค่ตัวเกม Minecraft เนี่ยก็กินแรมไปประมาณ5กิกกว่าๆแล้วนะฮะโอเคนี่คือหนังสือมีคู่มือมีโฮโลแกรมมีโปรเจคเตอร์นี่ไอเทมแล้วเนี่ย this is real life โอ้โหเฮ้ยนี่มันคอมพิวเตอร์จริงป่ะเนี่ยแล้วนี่มันจะมีนี่ด้วยเนี่ย material and you มี introduction มีอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหมีไอเทมอะไรเยอะมาก battle sign มี long word มีอาวุธดูดิมีอาวุธใหม่ๆอะไรเงี้ยมีไอเทมใหม่ๆด้วยนะฮะมีแฮมเมอร์มีค้อนด้วยอะไรเงี้ยนี่ก็คือเอาไว้สำหรับทุบนะฮะทุบก็คือใช้ทุบดินหรือไม้อะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้ตายแล้วโอ้มีนี่ลาวาสามารถคราฟของโอ้โหมากมายมหาศาลมีอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวต้องมานั่งศึกษานี่อะไรเนี่ยกระทะไฟแพนเอาไว้สำหรับเป็นอาวุธดาเมจน็อกแบ็กเฮ้ยแชนอ๋อก็คือเป็นกระทะอาจจะมีโอกาสได้อาหารด้วยอะไรอย่างนี้ไม่เบาเว้ยโอเคมีธนูยาวอะไรอย่างนี้นะฮะมีครอสโบว์โอ้โหมีอาวุธหินอะไรเงี้ยนะฮะมีดูบริตี้ดูบริตี้16อันนี้กากมากดูบริตี้นี้ยังมากซะกว่านะฮะมีคืออุปกรณ์ที่ทำด้วยหินนี่กากมากนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าทำอุปกรณ์ด้วยหินฮะมันกากนะฮะอันนี้มันจะกากกว่าแบบใน survival เราอีกนะนี่มีอาวุธไอ้นี่ด้วยแคคตัสอาวุธฟลินก็มีออฟซิเดียนก็มากระดูกก็มาพิสมารีนเอนสปองเปเปอร์ไอรอนฮะอะไรเนี่ยเฮ้ยพิกไอรอนหมูเฮ้ยเป็นดาบเบคอนด้วยอย่างงี้อร่อยเลยมีบูสไลม์เนเธอร์แลกโอ้โหเยอะไปหมดเลยฮะทำอาวุธได้มากมายมหาศาลเดี๋ยวต้องมานั่งดูแล้วว่าอะไรจะคุ้มอะไรไม่คุ้มซิลท็อตก็มาครบเลยโอ้โหโอ้โหมีเตาเผามีแทงโอเคฮะบางสิ่งบางอย่างมันก็มากเกินไปสำหรับตอนนี้ฮะบางคนบอกโอ้โหพี่อะไรมันเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยนะฮะก็อย่าเพิ่งตกใจครับเพราะผมยังตกใจเลยเพราะฉะนั้นก็เราทำในสิ่งที่เราควรจะทำก่อนแล้วกัน Welcome to Sky Factory Mod Pack อะไรอย่างงี้นะฮะนี่ก็จะมีแบบachievement ให้ทำนะฮะนี่ use CR cross นั่นแหละไม่อยากออกเสียงมากเดี๋ยวมันผิดเพี้ยนความหมายไม่เอานี่ make obsidian with stone barrier มันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆฮะโอเคฮะนี่ก็จะเป็นหนังสือ achievement book นะฮะแล้วก็นี่ on dynamic มีคู่มือให้ด้วยโอ้โหมีคู่มือให้ด้วยว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะโอ้คู่มือการใช้งานมันเยอะมากเกินไปฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคแล้วตอนนี้ฮะถ้าเรากดตัว E เนี่ยฮะอันนี้จะไม่ใช่ Too Many Item นะฮะอันนี้ก็คือแบบดูได้ว่าแบบไอเทมเนี่ยมันสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นโอ้โหมันคืออะไรเนี่ย Chase Wording Time โอ้ยเวอร์เกินไปละแบบอย่างกดอันเนี้ยฮะก็แบบดูแบบไอ้ไม้เนี่ยทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยก็แบบเนี่ยแปลงจากไอ้นี่อะไรเนี่ยฟึบจากไม้สปูตแล้วก็มานาพูกลายเป็นไม้ขาวอย่างเงี้ยแบบย้อมไม้ได้ด้วยอ่ะใช่เหรอนี่อะไรเนี่ยวูดกลายเป็นอย่างเงี้ยคือแบบมันคราฟได้แบบโอ้เยอะเหลือเกินอะไรอย่างงี้นะฮะมีอะไรอีกกระจกอะไรเงี้ยคือเราก็จะรู้ว่าแบบนี่ไงเอาทรายมาเผาเป็นกระจกอันเนี้ยเป็นแบบเครื่องมือเป็นมอสที่เอาไว้สำหรับบอกได้ว่าแบบมันไอเทมอะไรเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมาจากไหนนะฮะแต่ achievement แรกนะที่เขาบอกเลยก็คือโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการตัดไม้ก่อนละกันนะฮะเราทุบไม้ตรงนี้โอเคป่ะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดโหมดแมกเนตนะฮะจะได้แบบเวลาแบบสมมติเวลาไอเทม
มมติไอเทมตกไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะงึบมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยไอเทมมันค่อนข้างที่จะยากมากฮะเพราะว่าทั้งเกาะเนี่ยฮะมันจะมีแค่ต้นไม้1ต้นนะฮะแล้วก็บล็อกดิน1ต้น1บล็อกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างยากพิเศษนะฮะดูฮะอันนี้ดูไว้ก่อนละกันฮะว่าผมทำยังไงตอนแรกก็คือทำอย่างงี้จะเป็นไอเทมใหม่นะฮะอันนี้มันคืออะไรฮะมันคือตะขอฮะใช้ทำอะไรฮะใช้ในการทุบใบไม้ฮะแล้วบางคนถามเอ๊ะมันต่างจากใช้มือยังไงคือเนี่ยเราจะได้ไอเทมจากใบไม้มากขึ้นนั่นเองฮะอุ๊สมมุติอยากลองดูดิถ้าสมมุตินี่ไงถ้าสมมุติเราทุบอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็จะมันก็ไอเทมก็จะมาหาเรานี่ไงเห็นป่ะได้แอปเปิ้ลได้สปริง6อันอะไรอย่างงี้นะฮะนี่อะไรเนี่ยอ๋อแอปเปิ้ลฮีลเลือดเพิ่มได้อะไรอย่างงี้โอเคฮะเราทุบคราฟฟิ้งตรงนี้โอเคแล้วเราก็ลงไปข้างล่างกันดีกว่าแปะโอเคฮะเราทุบตรงนี้อีกนิดนึงลงมาข้างล่างฮะโอเคแล้วก็ทุบ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 ฮะอันนี้ผมไม่ได้ลงมอดออปติฟายนะฮะแต่มันก็ยังลื่นเพราะว่าเห็นป่ะทั้งแมปเรามันไม่มีอะไรเลยเป็นแมปว่างเปล่าโอเคเราทุบไปไม้เสร็จเรียบร้อยเห็นป่ะพวกแซปปิ้งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ลงโลกนะฮะโอเคฮะเราลงมาข้างล่างตรงนี้ฮะลงมาป้องลงมาอีกฮะมีอีกบล็อกหนึ่งโอเคนี่แหละทั้งโลกของเรานี่มีบล็อกเดียวโอ้โหให้ตายเถอะโอเคแล้วเราก็เริ่มจากการแบบวางเอาไม้มาแปรรูปนี่ได้ซิลวอร์มด้วยนะฮะเป็นหนอนเป็นตัวเป็นแบบใช้สำหรับผลิตในภาษาไทยมันคืออะไรนะลืมเดี๋ยวผมไม่ได้จะทำอันนี้แป๊บนึงแบบตัวฝ้ายอ่ะแบบเป็นหนอนฝ้ายอ่ะใช่ไหมจ้างมาเถอะแล้วก็วางคัฟฟิ้งเทเบิลขอวางคัฟฟิ้งเทเบิลตรงนี้ก่อนวางไงดีวางงี้ฮะแล้วก็เราจะปูพื้นด้วยสแลบก่อนนะฮะโดยที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเควางสแลบดีๆแปะค่อยๆวางก่อนโอเคเราต้องประหยัดไม้กันก่อนฮะช่วงแรกชีวิตนี่แบบอาจจะดูแบบลำบากเหลือเกินแล้วก็อันนี้ฮะมอดนี้น่ารักมากฮะถ้าเราแบบแปะต้นไม้คือมันแบบทุกอย่างเราจะต้องอาศัยไม้ในช่วงแรกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราอยากได้ให้ต้นไม้โตเร็วๆเนี่ยเราจะต้องมีการไล่มนแป๊บหนึ่งนะเราจะต้องมีการไล่มนนิดหนึ่งเดี๋ยวขอปูพื้นสักครู่นะฮะแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งอึ๊บโอเคมีท็อตอยู่1อันแปะไปนะฮะมีอะไรอีกฮะถ้าอยากให้ต้นไม้ตัวเร็วๆคือถ้าเป็นบางคนคือเขาก็จะรอใช่ไหมฮะแต่สำหรับมอดนี้ฮะถ้าสมมุติเรากดปุ่มชิปนะฮะแล้วเรากดแดงๆเอไล่มน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 อย่างเงี้ยฮะไล่มนไล่แล้วมันก็จะโตแล้วอย่างเงี้ยแบบดีเหมือนกันนะฮะโอเคแต่ตอนนี้เรายังติดอยู่ข้างในนี้แล้วเราก็มาเกี่ยวใช้เนี่ยไอเทมเนี่ยเกี่ยวเหมือนเดิมโอเคฮะแล้วไอเทมนี้นี่ achievement book ใช่ไหมฮะเราติ๊กนะนี่ create ไม่ใช่อยู่ไหนอ่ะนี่ไม่ใช่ขอโทษอยู่ไหนไม่ใช่นี่ make dark room 25อันไม่ใช่อันนี้คือเหมือนแบบเป็น achievement ซื่อสัตย์อ่ะนะฮะนี่อันนี้คือยุคของไม้ฮะมันจะแบ่งตามยุคของการเวลาอันนี้ยุคของไม้แล้วก็จะมียุคของหินอะไรอย่างนี้คือปกติเนี่ยโลกของเราเนี่ยฮะเราจะเริ่มด้วยยุคของหินนะฮะตามสัจธรรมของมนุษย์โลกแต่นี้เริ่มด้วยยุคของไม้โอเคเรานี้เสร็จแล้วแล้วก็นี่ทวิกทรักก็คือเหมือนแบบเต้นอะไรข้างหน้าอะไรเงี้ยดิ้นอ่ะภาษาไทยก็คือมาดิ้นหน้าต้นแซปปิ้งอะไรเงี้ยนี่โอเคแล้วเราก็ตัดไม้ฮะปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็นั่งเขี่ยเอาแงบ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 แปะสปริงฮะเราจะต้องใช้ไม้เป็นจำนวนมากฮะตอนนี้เรามีท็อตอยู่1อันฮะท็อตคู่ใจฮะมันยังดีใจมันยังใจดีนะให้ท็อตเรามาตั้งอันหนึ่งเนี่ยลืมใช้ไอ้นี่จะได้เขี่ยไม้เร็วๆแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดิ้นต่อดิ้นนุ่มๆโอเคเขี่ยต่อชีวิตอยู่แค่เนี้ยฮะก็ดีเหมือนกันนะแบบเป็นการแบบไม่ต้องแบ
รอต้นไม้โตอะไรอย่างเงี้ยงั้นมันจะแบบมันจะนานเกินไปเข้าใจป่ะเพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ยเราจะต้องอาศัยต้นไม้อะไรอย่างงี้นะฮะต้นไม้คือพระเจ้าของเราในช่วงนี้นะฮะถ้าเราไม่มีต้นไม้นี่ทุกอย่างจบเหรออุปกรณ์พังขอทำเพิ่มสักครู่นะฮะเฮ้ยนี่แล้วเราก็มานั่งเขี่ยไม้กันต่อแมปนี่ท้องฟ้ากลางคืนฮะโอ้โหสวยงามมากเลยโอ้โหนี่เราอยู่โลกไหนเนี่ยมีจักรวาลทางช้างเผือกโอ้ก็มาครบดวงอาทิตย์นั่นดาวเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคทุบฮะทุบคือตรงนี้นะฮะจะใช้มือก็ได้หรือจะใช้ขวานก็ได้จะทำขวานก็ได้ก่อนแล้วแต่นะฮะแต่ตัวนี้คือขอประหยัดไม้สักครู่ฮะต่อไปบางคนถามว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะหาอุปกรณ์อื่นได้ยังไงฮะนี่ไงฮะใน Achievement ฮะมันมีคู่มือกันมันมีคำแนะนำให้เราอยู่แล้วอะว่าแบบเอ้ยต่อไปเราจะทำอะไรกันอย่างนี้นะฮะในคู่มือต่อไปคือทำอะไรฮะอ่านฮะเบิร์งฮะดูในคู่มือฮะ Achievement ฮะ Make a Dirt สร้างดินโดยการ Compost โดยเอา Sapping หรือใบไม้เนี่ยมาที่ BARR Barrel นะฮะเป็นถังไหนลองดูซิ Barrel BARRนี่ wooden barrel แล้วกันนี่กดตรงนี้ปุ๊บวิธีการทำคือเอาไม้นะฮะแล้วก็ slab อะไรก็ได้นะฮะมาวางโอเคได้เราจะลองดูก็คือใช้อย่างนี้ปึ๊บไม้ไม่พอฮะทำอย่างนี้ฮับแล้วก็ฮับแล้วเอา slab 1อันโอ้นี่ไงเราก็จะได้ wooden barrel แล้วโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็วางตรงนี้โดยการเอาสแตปปิ้งใส่เข้าไปอ๋อนี่ไงแล้วเนี่ย 25% full 38 50นี่ไงแล้วมันกำลังคอมพีทอยู่เนี่ยกำลังคอมโพสอยู่คอมโพสก็คือกำลังแปลงสภาพมันอ๋อนี่ไงสีค่อยๆเปลี่ยนละละระหว่างนี้เรามาเต้นระบำกันอีกนิดนึงฮะโอรายยาลาโลฮูลาฮูลาฮูลาเสียงคีย์บอร์ดดังมากโอเคฮะอ๋อนี่ไงได้ดีมาแล้วได้ยังอะฮะ 74% เกือบได้ดีแล้วนี่ไงคือวิธีการหาดินเพิ่มฮะก็เป็นอะไรที่ชาญฉลาดดีเหมือนกันนะฮะไม่ต้องก็เป็นมอสแต่สำหรับอะไรเนี่ยอ๋อได้หนอนโอ้โหได้หนอนเต็มเลยมีใครเกลียดหนอนไหมฮะดูหนอนดิยืดเนี่ยเราก็สามารถทำฟูดเดิลบาร์เร็วเพิ่มได้นะเราจะได้มีดินเยอะๆอะไรอย่างนี้เราจะได้ปลูกต้นไม้ได้เร็วขึ้นในอนาคตอ่ะโอเคได้นี่ได้ดินแล้วป๊อกเราได้ดินแล้วนะฮะโอเคเรามาวางดินเพิ่มตรงนี้ป๊อกโอเคแล้วเราก็วางสปริงตรงนี้ตรงนี้เราก็แปะเพิ่มโอเคตรงนี้เราก็ปูไม้เพิ่มแล้วกันฮะทำพื้นเพิ่มโอเคเดี๋ยวขอทำกล่องเก็บของบางสิ่งบางอย่างที่มันให้มาในช่วงแรกก่อนแล้วกันนะฮะเอาวางเชสตรงนี้แล้วกันเนี่ยของพวกเนี่ยคู่มือการใช้งานอะไรเงี้ยเราต้องเก็บเอาไว้นะฮะหนอนด้วยฮะเก็บฮะตอนนี้เรายังมีทอร์ชแค่แท่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าขยายอาณาเขตอะไรให้มันกว้างมากเพราะฉะนั้นมันจะมืดนะฮะตอนนี้เราอยู่ในไบโอมฟอเรสต์นะฮะโอเคเราได้ดินมาอีกแล้วโอ้โหรวดเร็วมากเลยทำไม่ทันกันเลยทีเดียวแป๊บนึงนะเติมเข้าไปก่อนโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำปูสแลบเพิ่มฮะโอเคค่อยๆปูฮะใจเย็นๆฮะไม่ต้องรีบฮะเราย้ายท็อตโอ้ชีวิตหนอชีวิตมีท็อตอยู่แท่งเดียวแล้วเราก็มาแปะดินเพิ่มตรงนี้ฮะแปะเป็นเกาะเล็กๆอันกากๆของเราชีวิตช่างลำบากเหลือเกินไม่เคยเล่น Sky Factory มาก่อนเลยสำหรับใครที่อยากจะเล่น Sky Factory นะครับมันจะต้องเครื่องใช้สเปคค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวโอเคแล้วก็ตรงนี้ป๊อปโอเคแล้วเราก็วางสปริงเพิ่มผมไม่แน่ใจว่าขอลองดูแล้วกันนะฮะถ้าสมมุติเราเอาเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยว
ักครู่ขอทุบต้นไม้ให้หมดก่อนเราทำอุปกรณ์จากไม้ไม่ได้นะฮะไม้ไม่มีใช้มือทุบไปฮะใช้มือทุบไปก่อนขออภัยในความไม่สะดวกฮะตึบเฮ้ยมีแสงกลางคืนด้วยเห็นป่ะเนี่ยมีแสงออร่าเฮ้ยเจ๋งเป้งดูดิดูท้องฟ้าสิอันนี้เราอยู่ในโลกหรือเราอยู่นอกอวกาศกันแน่เนี่ยเราถึงมาอยู่กันตรงนี้ได้สุดยอดฮะ Sky Factory โรงงานในท้องฟ้าฮะคุณสามารถสร้างทุกอย่างได้นะฮะอันเนี้ยมันจะมีเพิ่มเติมคือมันจะมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะครับเป้าหมายสูงสุดของอันเนี้ยคืออะไรทำทุกอย่างให้อัตโนมัติและสามารถปั๊มทุกอย่างได้ปั๊มได้กระทั่งลาวาก็สามารถปั๊มได้ด้วยเช่นกันฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาทำอย่างงี้ฮะแล้วเราก็เขี่ยใบไม้นี้ออกก่อนเพื่อจะได้เอาพวกแอปเปิ้ลอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางหนอนกันนะฮะโอ้โหโอ้โหมืดมากโอ้ต้นไม้มันทรยศเราเดี๋ยวเราโอ้ยโอลาโตเร็วๆโอเคนี่โตยังโตหมดแล้วนะฮะต่อไปฮะเราจะทำในสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฮะนั่นก็คือหนอนนั่นเองฮะเราจะเอาหนอนซิลวอร์มนะฮะมาทำให้ต้นไม้เนี่ยระหว่างนี้เอาดินใส่เอาไว้โอเคนี่เราจะเอาหนอนมา1ตัวนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคลิกขวาที่ใบไม้แล้วมันก็จะเป็นสีอย่างนี้นะฮะสีมันจะออกแนวนี้นิดนึงก็คือเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยมันก็จะแพร่นะฮะเราแปะไว้ตรงนี้ตรงนั้นไม่เป็นไรฮะซิลวอร์มหนอนเรามีเยอะมากฮะโอเคเราเอาหนอนฝากไว้ในนี้ก่อนแล้วฮะมันจะเริ่มแพร่แล้วเฮ้ยโอ้ให้ตายเหรอชีวิตอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคฮะดีนะเนี่ยเราขอบางสิ่งบางอย่างเก็บไว้ในนี้โอเคฮะก็นะรู้สึกข้างล่างนั้นจะมีคือมอสเนี่ยเวลาตายเนี่ยมันจะมีหลุมศพนะฮะของเราก็จะอยู่ข้างล่างตรงนั้นนะฮะนี่ไงเดดนี่ไงตายเมื่อ 4 p.m. 4 โมงเย็นแล้วเหรอเนี่ยนี่มันเวลาประเทศเครื่องเราปะเนี่ยมังนะโอเคฮะแล้วมันก็จะนี่ไงแล้วหนอนมันก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้โอเคป่ะโอเคฮะเดี๋ยวตรงนี้เราก็ทุบขอทุบต้นไม้ตรงนี้ออกก่อนขอสักไม้สักอันหนึ่งโอเคฮะแล้วเราก็มาตรงนี้แล้วเราก็ทำสติ๊กนะฮะแล้วก็ทำอุปกรณ์เกี่ยวอย่างนี้เราจะได้เกี่ยวอยากย่ายมันได้นะฮะนี่ไงฮะอันนี้คือสีขาวอ่อนยังไม่ได้นะฮะมันจะต้องเป็นสีขาวเข้มแบบนี้นะเดี๋ยวผมปิดเดทพอยต์ตัวเองก่อนเอาโอเคได้แล้วโอเคฮะเริ่มใหม่โอเค ตอนนี้มันยังแพ้ไม่ไปโอเคฮะจบคลิปเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายทำไมอ่ะคืออ๋ออยู่บนนี้มันกดชิปไม่ได้เหรอหรืออยู่บนผมยืนบนเชสอ๋อไปยืนอยู่บนเชสไงแล้วผมไปกดชิปมันก็เลยโอเคฮะจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายว้าย Thank you.